สวัสดีมูเพื่อนทุกๆคนนะมื้อนี้ข้อยเองจะมาสอนวิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์จำลองระบบคอมพิวเตอร์เนาะที่มีชื่อว่า Virtual Box ใน Windows 10จะเป็นอะไรนั้นรับชมไปพร้อมกันเลยกดอื่นเข้าไปดาวน์โหลดอยู่ที่เว็บเบราว์เซอร์เนาะกดเข้าไปเลยพิมพ์คำว่า Virtual Box ชื่อของโปรแกรมที่เราจะดาวน์โหลดแล้วกด Enter ไปเลย Virtual Box แล้วกดคำว่าดาวน์โหลดนี่มันจะเข้าสู่หน้าต่างกันเลือกแพลตฟอร์มว่าเราใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นใดเนาะเราใช้ Windows เนาะเราก็กดเข้าที่ Windows Host นี่โดยค่อยเองใช้โปรแกรมสวยดาวน์โหลดเนาะของ IDM มันจะเด้งในนี้มาแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้โปรแกรมสวยดาวน์โหลดมันจะเด้งอยู่นี่เนาะเริ่มดาวน์โหลดไปเลยนะครับตอนนี้มีแต่รอท่าเนาะจนสีเขียวในจำนี่เนาะโอเคสำเร็จในการดาวน์โหลดแบบนี้เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งเนาะคลิกเข้าไปเลยโอเคมันจะเด้งออกมาในหน้าต่างเนี่ยเราก็กดแต่ next เนี่ยเข้าไปเลยอันนี้กดก็ next ไปเลยแล้วก็ yes แล้วก็ installถ้าตอนนี้ก็มีแต่รอท่ากันกันก็จะตั้ง Visual Box กับบริญญาได้เนาะโอเคนี่ก็สำเร็จในการติดตั้งแล้วเนาะ finish ปิดเลยวันนี้นี่ซึ่งขั้นตอนนี้ไม่ความว่าเราติดตั้งเรียบร้อยเนาะสำเร็จแล้วโปรแกรมนี้จะประกอบมีไฟล์ซึ่งไฟล์ก็จะประกอบมีเครื่องมือหลายอย่างเนาะแล้วก็ machine ซึ่งเป็นเครื่องจำลอง Linux หรือ Windows อีกเนาะแล้วก็ help เป็นส่วนข้อความที่เลือกจาก Virtual Boxแล้วก็ส่วนโทสต์เครื่องมือเนาะก็จะประกอบมีเวลคัมจะแสดงอยู่นี่แล้วก็มีเดียจะประกอบมีมีเดียแล้วก็เน็ตเวิร์กอะไรอย่างเนาะเมื่อนี้ก็มีประมาณนี้แหละถ้าใครมาคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างวิดีโอขอบใจ